ในส่วนของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยในเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือเนี่ยให้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งนะครับเพื่อที่ใช้ในการจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันที่28ถึง29กรกฎาคมนี้นะครับเป็นการแสดงเหเรือแบบผูกทุ่นนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเราจัดทำพวงมาลัยแล้วส่งมอบไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับจำนวน3พวงนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีเรือพระที่นั่งออกแสดงในเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็คือ3ลำด้วยกันส่วนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศเพื่อถวายพระพักตรเนี่ยณวัดอรุณเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งจำนวนทั้งสิ้น4พวงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัลลังก์กัญญานะครับที่ทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยจะต้องให้คุณครูผู้ใหญ่คุณครูอาวุโสนะครับรวมถึงนักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดทำเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ครับVoice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The States Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Tomorrow มหาชนต้องรู้นะครับกับผมออโต้วสันต์มวลประเสริฐครับคุณฟังผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทางวิทยุ FM 93.0 MHz AM 720 kHz เครือข่ายของ KCS Radio ทั่วประเทศแล้วก็เครือข่ายของเสียงจากทหารเรือทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงสื่อออนไลน์ทางเครือ The States Times แล้วก็เสียงจากทหารเรือด้วยครับวันนี้รายการ The Tomorrow ครับมาพูดคุยในเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจติดตามกันนะครับเนื่องจากในปีนี้เป็นปีมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่10ของเราจะทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบนะครับในวันที่28กรกฎาคม2567นะครับแล้วก็ในปีนี้ครับรัฐบาลก็มีการมอบหมายให้กับกองทัพเรือรับผิดชอบในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งก็จะเป็นพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินด้วยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนนะครับก็คือท่านว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ติ่งอ่วมนะครับจะมาพูดคุยกันในหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะในประเด็นที่ทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังเองก็ได้เข้าไปร่วมในการทำเรื่องของพวงมาลัยคล้องเรือคอเรือพระที่นั่งถึง3ลำด้วยกันในปีนี้นะครับอยากให้ท่านผอ.เล่าความเป็นมาให้ฟังหน่อยครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นโรงเรียนสตรีวัดระฆังที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยฮะครับก็สืบเนื่องนะครับจากทางกองทัพเรือนะครับได้มีการจัดกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษที่ทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังก็ได้มีโอกาสได้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือขึ้นด้วยนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนของเราเนี่ยการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือเนี่ยเกิดขึ้นนะครับครั้งแรกก็คือในราวพุทธศักราช2502นะครับซึ่งตอนสมัยนั้นเนี่ยท่านนาวาโทสวัสดิ์พูนสุขนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการกองเรือเล็กนะครับบุตรสาวของท่านนะฮะซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับแล้วก็เป็นคุณครูโรงเรียนสตรีวัดระฆังของเราเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับภาษาพ่อลูกว่าเออโรงเรียนสตรีวัดระฆังเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการทำพวงมาลัยเรื่องงานใบตองมีชื่อเสียงสั่งสมมาอย่างยาวนานในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือนะครับเพื่อที่จะประกอบในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในครานั้นเนี่ยโรงเรียนสตรีวัดระฆังของเราเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางกองทัพเรือเนี่ยให้ทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งจำนวน3ลำนะครับต่อมาในราวปีพุทธศักราช2539ในครานั้นเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยได้จัดทำเรือพระที่นั่งเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งลำก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะครับทางกองทัพเรือก็เลย
ให้ทางโรงเรียนสติวระฆังเนี่ยได้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือเพิ่มขึ้นอีก1พวงนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาโรงเรียนสติวระฆังก็จะได้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือทั้งสิ้น4ลำ4ลำเลยครับนะฮะครั้งล่าสุดก็จะเป็น4ลำเช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกันซึ่งเห็นไปมีการดำเนินการไปแล้วด้วยเรียบร้อยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างครับกระบวนการขั้นตอนในการทำมีการให้นักเรียนได้มาร่วมทำจริงๆเลยแล้วก็มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำด้วยครับก็นำเรียนทางพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของโรงเรียนสติวระฆังเนี่ยในเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือเนี่ยให้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งนะครับเพื่อที่ใช้ในการจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันที่28ถึง29กรกฎาคมนี้นะครับเป็นการแสดงเหเรือแบบผูกทุ่นนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเราจัดทำพวงมาลัยและส่งมอบไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับจำนวน3พวงนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีเรือพระที่นั่งออกแสดงในเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็คือ3ลำด้วยกันส่วนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศเพื่อถวายพระพกฐินเนี่ยณวัดอรุณเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่โรงเรียนสติวัดระฆังเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งจำนวนทั้งสิ้น4พวงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัลลังก์กัญญานะครับที่ทางโรงเรียนสติวัดระฆังเนี่ยจะต้องให้คุณครูผู้ใหญ่คุณครูอาวุโสนะครับรวมถึงนักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดทำเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ครับก็เป็นการแสดงฝีมือของนักเรียนโรงเรียนสติวัดระฆังด้วยนะฮะที่มีความอ่อนช้อยละเวทละไมเพราะว่าเป็นการประดับประดาทำจากดอกไม้ใช่ฮะทำยากไหมครับอาจารย์ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าโรงเรียนสติวัดระฆังของเราเนี่ยเรามีหลักสูตรเครื่องแขวนไทยนะครับซึ่งเป็นรายวิชาบังคับให้กับนักเรียนนะครับเราก็ทำการฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานนะครับในหลักสูตรเครื่องแขวนไทยของเรานะครับเด็กๆก็จะทำผ่านลูกปัดนะครับมีการรื้อการทำใหม่การทำอะไรนะครับมากมายเลยจนเมื่อเรามีพระราชพิธีสำคัญที่ทางกองทัพเรือมอบหมายให้นะครับเวลานั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยได้แสดงฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่พวกเราทำพวงมาลัยแบบพวงจริงนะครับมีดอกลักมีการทำผ้าตาลทำบุนวมทำเครื่องแขวนนะครับประกอบขบวนเรือเนี่ยอย่างครบเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะครับในวันนั้นก็คือจะเป็นวันที่คุณครูและนักเรียนของเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันที่จะทำเพื่อให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเราครับครับเห็นบอกว่าอันนี้มีหลักสูตรเป็นวิชาเลยใช่หมายความว่านักเรียนที่เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นๆจนถึงปลายเนี่ยครับเราก็จะเริ่มมีหลักสูตรการสอนประมาณช่วงม.ปลายช่วงที่เราลงมือปฏิบัติจริงๆจะเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายม.ปลายนะช่วงม.ต้นก็อาจจะเป็นให้นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติเรื่องของเครื่องแขวนไทยแล้วก็เรื่องของกระบวนเรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเราครับครับก็แสดงว่าฝีมือของน้องๆเนี่ยจะมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอยู่เสมอถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆพระราชพิธีอาจจะมีระยะเวลาที่ห่างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับที่ได้รับพระบรมชาญุญาตนะครับซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราได้รับมอบหมายอยู่ตลอดในเรื่องนี้นะครับเราจึงต้องฝึกเด็กนักเรียนไว้ตลอดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับเพราะว่าในเรื่องรายวิชาเครื่องแขวนไทยที่จะนำมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเด็กนักเรียนอาจจะเข้าใจว่าเรียนไปทำไมนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้เห็นพระราชพิธีได้เห็นพวงมาลัยที่เด็กๆทำนะครับไปอยู่ในบริเวณคอเรือพระราชพิธีเนี่ยแล้วได้เห็นนะฮะที่ได้ลอยผ่านหน้าโรงเรียนไปนะครับนักเรียนก็เกิดความปลื้มปิตินะฮะว่าผลงานที่เขาทำกับมือของเขาไปอยู่บนเรือพระที่นั่งนะครับลำพังนักเรียนหญิงของเรานะครับเราได้เห็นทหารเรือร่างกายกำยำแข็งแรงพายเรือนักเรียนหญิงเราไปทำลักษณะนั้นก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับพวงมาลัยเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราซึ่งแม้เราไม่มีกำลังกายที่จะทำตรงนั้นได้แต่เรามีฝีมือเรามีภูมิปัญญาที่สั่งสมมาที่จะไปทำให้กระบวนเรือนั้นสมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นครับครับเป็นการส่งต่อฝีมือของคนไทยรุ่นต่อรุ่นแสดงว่าที่โรงเรียนต้องมีอาจารย์ครับด้านนี้ที่มีความเชี่ยวชาญมีมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องนำเรียนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอาจารย์อาวุโสของเราเนี่ยเดิมทีเรามีหลายท่านนะครับแล้วแต่ละท่านก็
กษียณอายุราชการไปแต่ท่านก็ยังให้ความเมตตากับทางโรงเรียนนะครับเวลามีงานเนี่ยท่านก็มาช่วยมาถ่ายทอดความรู้นะครับคุณครูปัจจุบันของเราก็รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณครูของเราก็มีจำนวนน้อยนะครับประกอบกับว่าทางนักเรียนของเราที่มีความสนใจหรือว่าต้องการเรียนเนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราทำพวงมาลัยในพระราชพิธีจริงๆแล้วเนี่ยรเราเลยต้องเรียนเชิญทางคุณครูอาวุโสนะครับเข้ามาเป็นเสมือนกับผู้ตรวจสอบคุณภาพและในทางเดียวกันก็เป็นผู้ที่ลงมือทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับระหว่างคุณครูอาวุโสคุณครูใหม่แล้วก็เด็กนักเรียนปัจจุบันนะครับรวมถึงทางสมาคมศิษย์เก่าเองหรือว่าทางสมาคมผู้ครองและครูทางมูลที่สติวัฒน์คลังนะครับองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นภูมิปัญญานะครับแล้วก็พร้อมทันทีที่ทราบข่าวนะครับผมเองในนามผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปทุกคนก็ต่างช่วยนะครับบางทีก็ช่วยให้ข้อคิดให้ข้อเสนอแนะเล่าประวัติศาสตร์เล่าเก็บความรู้นะครับซึ่งผมเองเป็นผอโรงเรียนบางเรื่องก็เพิ่งทราบนะครับบางเรื่องที่เรามองเห็นในจอทีวีเราไม่มีโอกาสได้รับรู้เราก็มาได้รับรู้ในการที่เรามามีกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสานสัมพันธ์นะครับการส่งต่อความรู้จากภูมิปัญญาคุณครูโอโสมาสู่ครูปัจจุบันแล้วก็มาสู่เด็กๆนักเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านเวลาประชุมผู้ปกครองก็มีโอกาสได้นำเรียนท่านผู้ปกครองก็ภูมิใจนะฮะที่บุตรหลานเนี่ยได้มีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมก็ให้กำลังใจท่านผู้ปกครองว่าการมีส่วนร่วมในคำนิยามที่ผมนิยามนั้นหมายความว่าการที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วหรือการที่เราได้เข้าไปศึกษาหรือได้มองเห็นแล้วก็ได้รู้กระบวนการก็ถือว่ามีส่วนร่วมส่วนร่วมในที่นี้ก็คือร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาของชาติไทยของเราให้คงอยู่ต่อไปครับครับพูดถึงกระบวนการในการจัดทำครับพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมครับโอ้เราทราบข่าวยังไม่เป็นทางการมาเนี่ยเราเดือนพฤศจิกาครับปีที่แล้วนะครับเรากำหนดปฏิทินประชุมอย่างต่อเนื่องกับทางกองทัพเรือนะครับต้องหาข้อมูลกันจากปีที่แล้วนะครับที่เราดูแล้วอาจจะไม่ถูกใจคุณครูนะครับยังสวยไม่เพียงพอหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยมีตัวแปรเพิ่มเติมนะครับแม้แต่น้ำหนักของฝีพายนะครับหรือว่าสิ่งที่ทางสำนักช่าง10หมู่ได้มีการปรับปรุงอะไรเนี่ยก็มีผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีการวัดระดับมีการตรวจสอบนะครับหลายครั้งนะฮะกว่าที่เราจะนำพวงมาลัยเนี่ยไปส่งมอบกับกองทัพเรือนะครับและที่สำคัญคือตำแหน่งในการจัดวางนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฟิกนะครับบางทีถ้าคนไม่เข้าใจนึกว่าจะไปคล้องตรงจุดไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสรีระในเรือแต่ละลำเนี่ยมีสรีระที่แตกต่างกันมีลักษณะความงามที่แตกต่างกันเพราะนั้นคุณครูโบราณเนี่ยท่านก็ได้กำหนดนะครับในเรื่องขององศาเรื่องของการสูงความยาวการที่จะบางเรือบางลำจะมีปืนที่อยู่เช่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ครับก็ต้องดูให้สมมาตรให้สวยงามครับซึ่งจะมีความแตกต่างมีความแตกต่างแต่ละลำครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะกำหนดเวลาเนี่ยคงจะฟิกตายตัวไม่ได้เพราะนักเรียนอย่างนี้ฮะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูอาวุโสมาปุ๊บเห็นไม่สวยงามโรงเรียนรื้อใหม่ต้องทำใหม่นะครับก็ต้องรื้อกลับมาทำใหม่แล้วก็กลับไปวัดใหม่ทำใหม่อีกนะครับคุณครูเวลาเรามองเห็นแล้วไม่สวยงามไม่อะไรเราก็ทำใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละพวงกว่าจะสำเร็จเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้ความประณีตนะครับแล้วก็จนกว่าคุณครูอาวุโสหรือว่าอาจารย์หลายท่านมองเห็นว่าโอเคเพอร์เฟกต์ละเราถึงจะส่งมอบให้กับทางกองทัพเรือครับอันนี้ก็จะมีพวงอุบะด้วยนะใช่ซึ่งใช้ฝีมือมากเลยนะเพราะมันสวยงามมากเลยอันนี้ก็ทำยากเหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือว่าพวงมาลัยที่อยู่บริเวณบัลลังก์กันยาครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะทำในช่วงก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินในวันที่27เราต้องทำภายในคืนวันนั้นก่อนนะครับเพราะว่าพวงมาลัยถ้าเราทำทิ้งไว้การโดนลมโดนอะไรพวกนี้มันก็ช้ำชนดอกไม้มันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูอาวุโสเนี่ยท่านก็ได้วางหลักไว้ว่าให้ทำกันในช่วงตอนภาคเย็นนะครับไปจนถึงค่ำแล้วก็ส่งมอบให้กับทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางทีมกองทัพเรือก็จะมาดูความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยบางทีทางพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะอยู่บริเวณบัลลังก์กันยาที่เราเห็นก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่บริเวณคล้องคอเรือบริเวณด้านหน้าอันนั้นเราจะเห็นกันโดยทั่วไปแต่บริเวณบัลลังก์กันยาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมองศาต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามที่คุณครูเนี่ยได้เคยวางหลักเอาไว้ก็จะมีความสง่างามเวลาเรือพระที่นั่งแล่นผ่านนะลำน้ำนะมีความสง่างามทั้งกระบวนเรือไม่ว่าจะเป็นในทุกส่วนเลยที่จริงๆทาง
โรงเรียนสตรีวัดละคังก็ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะส่วนสำคัญนั่นคือพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งถึง4ลำด้วยกันสำหรับในปีนี้นะฮะใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะของนักเรียนเองด้วยของอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับในชุมชนนะเพราะน้องนักเรียนก็น่าจะอยู่แถวๆนี้กันอยู่เหมือนกันในใกล้ๆกับกองทัพเรือด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นบุตรหลานของทางข้าราชการกองทัพเรือนะครับบุตรหลานของทางศรีราชยิ่งในปีนี้เราค่อนข้างโชคดีที่ทางโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านก็ได้กรุณาทางอาจารย์หมอเนี่ยนะครับทางคณบดีทางคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องประชาชนชาววังหลังนะครับทางบุคลากรทางการแพทย์ของทางศรีราชแล้วก็ทางกองทัพเรือนะครับที่ได้ส่งลูกหลานมานะครับเรียนที่โรงเรียนสตรีวัดละคังนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับแล้วน้องๆนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมจัดทําพวงมาลัยครับเขาน้องๆเขารู้สึกกันยังไงบ้างก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ประเทศเลยเขาทำกันมาตลอดนะครับก็คือเขาเห็นพี่ๆเขาทำร้อยใส่ลูกปัดเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กนักเรียนก็เข้าใจว่าเป็นแค่เครื่องประดับเป็นแค่ของเล่นแต่ณวันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เด็กเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นพื้นฐานที่เราจะไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแขวนไทยซึ่งในปัจจุบันศิลปะไทยเรื่องเครื่องแขวนไทยเนี่ยนับวันก็จะยิ่งหาคนที่ทำยากแล้วนะครับเพราะว่าในการทำมันต้องอาศัยความละเอียดความประณีตแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาดูแบบแล้วก็นึกจะทำก็ทำนะถ้าสมัยโบราณถ้าไปดูแบบแล้วลอกๆทำหรือว่าครู YouTube เนี่ยเขาเรียกว่าผิดครูนะแต่ของเราเนี่ยมีคุณครูอาวุโสมีคุณครูที่คอยสอนมาคอยบอกว่าตรงนี้ต้องทำยังไงมีกลเม็ดเด็ดพายต่างๆนะครับซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้นับวันก็จะยิ่งมีคนบอกกล่าวเล่าขานเนี่ยน้อยลงไปเพราะคนที่จะทำได้ก็มีน้อยลงไปนะครับโรงเรียนสตรีวัดละคังโดยท่านประธานคณะกรรมการศึกษาเนี่ยท่านพลเอกเชษฐาใจเปี่ยมท่านก็ได้เห็นความสำคัญท่านก็ได้มีดำริเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำภูมิปัญญาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเก็บภูมิปัญญาเหล่านี้ให้กับเด็กๆซึ่งเมื่อเข้าม.1 หรือว่ามาอยู่ม.4 โรงเรียนของเรานะครับอย่างน้อยได้มีพิพิธภัณฑ์ได้เห็นว่ารุ่นพี่เขาได้ทำพวงมาลัยลักษณะไหนแล้วมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรรวมถึงขยายผลไปเรื่องภูมิปัญญาการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคนะครับในวิวของโรงเรียนสตรีวัดคลังของเราเนี่ยจะเป็นคุ้งน้ำที่มองเห็นกระบวนพระราชพิธีที่ชัดเจนที่สุดสวยงามที่สุดดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆที่อยู่เกี่ยวกับกระบวนเรือพระราชพิธีทางเรียนสตรีวัดละคังเนี่ยพยายามที่จะรวบรวมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเหเรือต่างๆที่มีทำนองนะครับถ้าเราศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยได้ไปคุยกันครับเรือเนี่ยการที่เราเห็นร้องเห็นอะไรเนี่ยเป็นจังหวะของฝีพายนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของความไพเราะหรือให้สนหัวแต่จริงๆเป็นการให้สัญญาณในการพายเรือมีพายเร็วพายช้าพายทวนน้ำพายหลายอย่างนะครับที่ไปฟังเนี่ยเด็กๆได้มีโอกาสไปดูการสาธิตนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษที่ทางกองทัพเรือปลดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้พาเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งถ้าสมมติว่าเรามองเห็นแต่ภาพโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นกระบวนเรือที่ผ่านไปซึ่งเป็นภาพความสำเร็จแล้วก็เหมือนกับเราดูหนังดูละครก็คือสำเร็จแล้วแต่จริงกระบวนการกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสำนักช่างสิบหมู่เองของกรมศิลปากรทางกองทัพเรือเองนะครับมีการฝึกฝีพายต่างๆมากมายทางโรงเรียนเองเราฝึกเด็กๆมาอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำพวงมาลัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประจบรวมกันเพื่อที่ทำให้กระบวนการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเนี่ยสมพระเกียรติแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มีศิลปะวัฒนธรรมซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถลอกเรียนแบบได้ครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการทำพวงมาลัยแล้วก็อุบะแล้วเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมอะไรเพิ่มเติมในพระราชพิธีในปีนี้อีกไหมครับในส่วนของทางเรียนเนี่ยครับเราก็มีหลักสูตรที่จะให้ความรู้นะครับเรามีเรื่องที่สำคัญที่สุดของเราคือพวงมาลัยไปแล้วเราอาศัยจุดตรงนี้เป็น impact ที่ให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ว่าเอถ้าฟังโดยทั่วไปแล้วสมัยนี้จะเดินทางไปทางไหนก็เป็นเรือเป็นรถเป็นเครื่องไฟฟ้าไปอะไรหมดแล้วไม่จำเป็นแล้วจะต้องมาพายต้องอะไรแต่ว่าความละเมียดละไมแล้วก็ความที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกนะฮะไม่มีที่ไหนเปรียบเหมือนกับของเราการพายในลักษณะที่มองไกลๆแล้วเหมือนกับหงส์ที่บินอยู่ไม่มีชาติไหนมีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราในฐานะที่เป็นคนไทยโรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยที่ฝึก
เยาวชนคนไทยนะครับต้องพยายามทำภูมิปัญญาพยายามทั้งเรื่องเหล่านี้ให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเล่าได้มีโอกาสซาบซึ้งแล้วก็ได้มีความรู้สึกถึงความที่เป็นพลเมืองไทยความภูมิใจในชาติของเราที่มีเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเรามองเห็นโดยทั่วไปก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแต่พอได้วันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วหรือว่าทางประชาชนได้รับฟังแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะประชุมงานตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ครับจะเริ่มดำเนินการมานะจนตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเตรียมตัวในช่วงปลายปีที่จะมีพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับทางโรงเรียนสตรีวัลคังเองก็มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดทำนองสรพันยะทำไมถึงส่งเสริมด้านนี้ก็สืบเนื่องจากโรงเรียนสตรีวัลคังของเราเนี่ยนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วโรงเรียนสตรีวัลคังนะครับเพราะนั้นเราเป็นลูกหลานสมเด็จโตนะครับเราตั้งอยู่ในบริเวณของวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมานะครับก็เกิดจากทางพระอาจารย์เนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาประกอบกับการฝึกฝนนักเรียนให้เป็นกุลธิดานะครับที่ดีนะครับในส่วนของการสวดทำนองสรพันยะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอาพื้นที่ของทางวัดนะครับซึ่งมีทางพระอาจารย์นะครับมีทางการปฏิบัติธรรมกันอะไรอยู่แล้วตรงเนี้ยเพื่อที่จะขยายผลให้กับคฤหัสถ์เนี่ยได้มาใช้การสวดทํานองสรพันยะในการฝึกสมาธิในการเรียนรู้นะครับในการที่ใช้ธรรมะนะครับในการฝึกปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัลคังนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของสํานองสรพันยะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ฝึกเด็กนะครับในหลายวิชากลุ่มสารสังคมศึกษานะครับเอาเป็นรายวิชาเหมือนกันใช่ฮะใช่สมัยก่อนผมจำได้ผมเรียนหนังสือก็จะมีสวดมนต์แบบแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยยังคงมีแบบนั้นอยู่ไหมครับมีฮะมีฮะเราก็มีการสวดมนต์มีชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีการบวชเนกขันธธรรมะนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเวลาเราอยู่ตรงนี้เราได้รับความเมตตาจากทางเจ้าวาดวัดระฆังนะครับในการให้ทุนการศึกษาพวกเราทุกปีแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวกับตัวผมเองเนี่ยคุณครูทุกท่านก็ได้รับทราบโดยทั่วกันท่านเคยพูดว่าเด็กสตรีวัดระฆังหากมีความจำเป็นเดือดร้อนขอให้ท่านได้ทราบท่านจะช่วยทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นความเมตตาของท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยโรงเรียนเองเนี่ยก็พยายามที่จะสืบทอดบวรพุทธศาสนานะครับให้มั่นคงสถาพรอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับโดยสิ่งที่เราทำได้คืออาจจะมีการเล่าขานเป็นทํานองสรพันยะนะครับเพื่อให้เด็กๆเข้าใจด้วยว่าคําสวดบาลีเนี่ยบางทีเราไม่ได้เรียนปริยัติธรรมไม่ได้อะไรอาจจะไม่เข้าใจแต่ทํานองสรพันยะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจในภาษาบาลีเข้าใจในหลักการพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นผ่านการขับขานทํานองครับและรางวัลที่โรงเรียนเคยได้รับมาเห็นบอกว่าทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่พอสมควรรางวัลที่เราเคยได้รับที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐานะครับในการประกวดทำนองสรพันยะของกรมการศาสนานะครับแล้วก็ในปีต่อๆมานะครับโรงเรียนเราก็ได้เข้าไปประกวดอยู่เนืองๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้น้องๆศึกษาได้สวดแล้วก็จริงๆทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อไปด้วยเหมือนกันนะคือเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยของเราจะมีชมรมสรพันยะนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมองว่าเด็กนักเรียนมีการต้องบังคับสวดต้องอะไรต่ออะไรแต่เด็กเรียนที่สนใจจะเข้าประกวดจริงๆอ่ะครับเขาจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องชวนกันมาOh. ชวนกันมาแล้วเขาก็จะฝึกของเขาสวดเหมือนถ้าฟิลผู้ชายก็ไปเตะบอลตอนเย็นอ่ะอันนี้มาสวดสรพันยะกันตอนเย็นประมาณนี้ครับเขาก็จะเป็นพี่สอนน้องน้องก็มาดูจากรุ่นพี่เป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขามีความภาคภูมิใจแล้วก็สนามการประกวดเนี่ยเป็นเหมือนเวทีที่เขาแสดงความสามารถเราอาจจะมองว่าไอ้เวทีความแสดงความสามารถ cover dance เรื่องของดนตรีเรื่องของกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับสตรีวัฒนธรรมของเราการสวดสรพันยะในเวทีเนี่ยก็เป็นการแสดงความสามารถของเราด้วยนะครับเป็นการแสดงออกอย่างทำให้น้องๆเนี่ยเกิดสติและปัญญานะทางโรงเรียนเองก็สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างยาวนานเลยอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องไปคุยกับน้องๆกับอาจารย์ที่ปรึกษานะที่ดูแลการฝึกซ้อมเป็นยังไงว่ามีการฝึกซ้อมยังไงแล้วเสียงน้องเป็นยังไงผมไปแอบฟังใน YouTube มาโอ้เสียงเพราะมากเลยแบบพูดร้องไม่สวดสิต้องเรียกว่าสวดเนาะสวด
สะกดคนหันมาดูเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าหลักเกณฑ์หรือว่าน้องๆเขาฝึกกันมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงมาสวดสรพัญญะนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านผอ.ด้วยยินดีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.ในเบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกซ้อมอย่างไรสำหรับการสวดทำนองสรพัญญะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องๆ นะฮะที่เข้าประกวดสวดทำนองสรพัญญะของโรงเรียนสตรีวัดละขังนะครับซึ่งมีอาจารย์ที่ดูแลนะฮะสำหรับน้องๆในตรงนี้นะครับก็คืออาจารย์นันทวันบุญโพครับครูผู้ดูแลนักเรียนสวดสรพัญญะนั่นเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะว้าววันนี้มาใกล้น้องๆที่เข้าแข่งขันเลยใช่ไหมครับค่ะใช่นะฮะอยากให้แนะนำตัวแต่ละคนหน่อยครับชื่ออะไรกันบ้างครับเรียนอยู่ชั้นไหนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอิสราเกตขุนทศเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญลักษณ์นันทยากูลเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/7ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญจวีสุขจันทร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงยานัชลากาลินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/8ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิรชยาบุญพยุงค่ะอยู่2/7ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันชิตาพิพัชชินสกุลเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวริศราจำปวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/8ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิดาพรสุภภาชั้นมัธยมปีที่5/7ค่ะอ๋ออาจารย์ครับก็มีนักศึกษาหลากหลายชั้นปีเนาะใช่ตั้งแต่มต้นต้นมปลายก็มีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วจริงๆการประกวดสวดทำนองสรพัญญะเนี่ยนะครับน้องๆเขาฝึกซ้อมอะไรกันยังไงจะมีการฝึกซ้อมค่ะโดยมีพระอาจารย์มาฝึกซ้อมลงทำนองให้ค่ะคเด็กๆก็จะเรียนรู้ทำนองจากพระอาจารย์ค่ะจากนั้นก็จะมีรุ่นพี่ค่ะอย่างเช่นรุ่นพี่ม.5 ม.4 ค่ะก็จะลงทำนองให้น้องๆค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของน้องที่เป็นผู้นำค่ะก็จะเป็นคนที่แม่นทำนองที่สุดก็จะคอยฝึกทำนองให้กับน้องๆค่ะครับก็คือมีพระอาจารย์ที่วัดระฆังเป็นจากวัดระฆังด้วยค่ะแล้วก็จากวัดบางเสาธงด้วยค่ะหลายๆที่เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการสวดนี้จะได้คุยกับอาจารย์นอกรอบประมาณว่าก็จะเป็นทำนองที่พระเขาสวดจริงๆสรพัญญะถูกไหมฮะใช่ค่ะความยากง่ายของการสวดทำนองสรพัญญะเป็นยังไงบ้างครับความยากของทำนองสรพัญญะเนี่ยคือจะต้องลงจังหวะจะมีฉันทลักษณ์เฉพาะค่ะครับเราจะเรียกว่าทำนองแบบสังโยคคือจะมีการหยุดตามจังหวะค่ะแล้วก็การสวดตามจังหวะบางทีมีเสียงที่จะต้องลากสั้นลากยาวค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้สวดบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะเลยค่ะครับดังนั้นเนี่ยความยากคือเราต้องหยุดให้ตรงจังหวะออกอักขระให้ถูกต้องค่ะแล้วก็จะต้องออกน้ำเสียงให้ไพเราะถ้าออกลักษณะของอักขระยาวเกินไปคำก็จะไม่ชัดค่ะครบกล้ามพวกนี้ต้องชัดเจนทุกคำเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วน้องๆเขาฝึกกันทุกวันไหมครับหรือว่าวันจะไปแข่งทีนึงต้องทำยังไงตอนนี้จะทยอยฝึกทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะแข่งขันในรอบระดับประเทศค่ะก็จะฝึกวันละประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงใช่ค่ะก็จะเด็กๆก็จะขยันมาฝึกซ้อมถึงเวลาก็คือจะมารอครูแล้วว่าครูหนูจะเข้าห้องจะต้องฝึกซ้อมค่ะครับไหนลองถามน้องๆนักศึกษาซิว่าไหนคนไหนเป็นต้นเสียงนะมีน้องต้นเสียงชื่อน้องอะไรนะครับชื่อกัญญาวีสุขจันทร์ค่ะอ๋อกัญญาวีสุขจันทร์ฝึกซ้อมวันหนึ่ง3ชั่วโมงเลยใช่ค่ะนะฮะชอบไหมครับชอบสวดสรพัญญะก็ชอบค่ะเพราะว่าก็เป็นความสามารถของเราอยู่แล้วนะฮะโอ้ก็คือจะมีในทีมนี้จะแข่งขันทีหนึ่งจะมีกี่คนมี5คนค่ะแต่ก็จะเวียนกันแต่ละรอบค่ะเพราะว่าในครั้งหนึ่งวันหนึ่งความพร้อมของเสียงแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันค่ะก็คือต้องเลือกว่าคนไหนที่พร้อมที่สุดเพราะว่าจริงๆเวลาเสียงแหบนิดนึงก็คือจะตัดกันแบบละเอียดมากเลยค่ะอู้ละเอียดครับเสียงแหบก็ไม่ได้หรอใช่ค่ะแล้วน้องๆนี่เสียงแหบไปบ้างไหมฝึกซ้อม3ชั่วโมงมีใครไปฝึกซ้อมที่บ้านต่ออีกไหมฮะมีไหมสวดยากไหมนี่ดีกว่ามันมีภาษาบาลีเราไม่ได้เรียนรู้แล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะมันสวดยากไหมครับก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะเพราะว่าเราก็สวดมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็จะมีสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมีพื้นฐานบ้างค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการสวดสรพัญญะ
ทำให้เรามีสติปัญญาที่ดีค่ะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทำได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพให้เราพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยค่ะอ๋อได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนต่างโรงเรียนยังไงครับอาจารย์ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปแข่งขันกันก็จะมีทีมจากต่างโรงเรียนที่มาแข่งเหมือนกันนะคะครับทีนี้เวลาเขาส่วนเราจะไปนั่งเรียนรู้ว่าเขามีเทคนิคยังไงค่ะเวลาเด็กๆออกมาเขาก็จะคุยกันว่าตรงเนี้ยทำนองเนี้ยเราจะเก็บคำยังไงเราจะออกอักขระยังไงค่ะก็กลายเป็นว่าเด็กๆเราเนี้ยได้เพื่อนต่างโรงเรียนก็คือมีการคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะก็เป็นสังคมที่กว้างขึ้นค่ะกว้างขึ้นใช่ค่ะแล้วการซ้อม3ชั่วโมงที่ว่านี่มันมีขั้นตอนซ้อมยังไงฮะต้องวอร์มเสียงเหมือนร้องเพลงอะไรกันมั้ยการซ้อม3ชั่วโมงค่ะเราจะมีแบ่งเป็นเรื่องของการซ้อมที่เป็นทำนองของเสียงค่ะก็คือผู้นำเขาก็จะจูนจังหวะว่าเอาวันนี้เอาคีย์กลางคีย์สูงคีย์ต่ำเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยสวดไปด้วยกันให้ได้เพราะว่าเวลาสวดทีนึงใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็จะต้องประคองให้ได้ทำนองเดิมคีย์เดิมอะค่ะอ๋อต้องเป็นคีย์เดิมใช่ค่ะทีนี้เราต้องฝึกคีย์ให้แม่นแล้วก็ฝึกการออกอักขระค่ะอักขระใช่รอเรือรอลิงรอเรือรอลิงค่ะใช่ค่ะแบบคำว่าใกล้ไกลอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องออกให้ชัดเวลาสวดมนต์ค่ะแสดงว่าเกณฑ์การตัดสินก็ค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันใช่เป็นยังไงบ้างครับเกณฑ์การตัดสินมีทั้งเรื่องของความถูกต้องของอักขระค่ะความแม่นยำของทำนองค่ะคมีความถูกต้องของการที่ออกเสียงตัวอักษรค่ะแล้วก็การหยุดทำนองจังหวะต่างๆรวมทั้งเรื่องของมารยาทการกราบความพร้อมเพรียงด้วยค่ะใช่ค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรยากที่สุดจากเกณฑ์ตัดสินที่เราต้องแบบพยายามแบบพัฒนาไปเรื่อยๆหรือฝึกซ้อมเยอะกว่าเพื่อนจะเป็นด้านความพร้อมเวลากราบค่ะเพราะว่าจะมองกันไม่ค่อยได้ทำให้ต้องคอยนับจังหวะของตัวเองตลอดหนึ่งสองสามในใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากฟังตัวอย่างได้ค่ะลองสวดให้คุณฟังผู้ชมได้ฟังนะจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัลลักษณ์นะเดี๋ยวฟ้าให้จังหวะต้องถือไมค์นิดนึงนะครับต้นเสียงถือไมค์ไว้ก็ได้ครับปรับท่าเลยค่ะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะนะมามิโอ้พร้อมมากเลยนะเรื่องของน้ำเสียงนะแล้วก็ทำนองที่จะบอกจริงนะครับมันมีความแตกต่างกับการสวดอย่างอื่นยังไงฮะการสวดอื่นๆเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดแค่ออกเสียงบาลีเฉยๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยแต่ละบทก็จะมีทำนองที่แตกต่างกันอย่างเช่นบทชัยสิทธิคาถาก็จะต้องขึ้นเสียงที่หวานก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีขึ้นเสียงหวานก่อนใช่ค่ะจะฟังแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยคือสรพัญญาค่ะใช่ค่ะเหมือนมีความกลมกล่อมมีความละเมียดละไมเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะคือน้องๆแต่ละคนนี่คือเวลาสวดออกมาเนี่ยน้ำเสียงจะเหมือนกันไหมฮะน้ำเสียงจะต้องวางตำแหน่งแต่ละคนจะแตกต่างกันบางคนจะเป็นเสียงโทนต่ำเสียงโทนสูงค่ะในแต่ละทีมอาจจะต้องวางตำแหน่งดูว่าเสียงแต่ละคนเข้ากันได้ไหมอะค่ะใช่ถ้าเสียงสูงไปบางทีบทที่ต้องขึ้นสูงจริงๆก็จะไม่ไหวค่ะเพราะว่าต้องสูงสูงต้องสูงมากเลยใช่ค่ะเวลาคนฟังก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปอะค่ะใช่ค่ะแล้วน้องทีมนี้นี่ไปแข่งขันกันมา
อยู่พอสมควรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้รับรางวัลอะไรบ้างได้รับรางวัลจะมีรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะแล้วก็มีรางวัลสวดมนต์แปลบาลีอังกฤษค่ะที่หนึ่งค่ะแล้วก็ได้ที่หนึ่งเลยใช่เป็นยังไงฮะสวดมนต์บาลีอังกฤษจะเป็นการสวดบทที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลด้วยภาษาอังกฤษตบท้ายค่ะอ๋อใช่ค่ะแปลภาษาอังกฤษด้วยใช่แล้วภาษาอังกฤษต้องสวดไหมสวดค่ะอ๋อสวดภาษาอังกฤษด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้เออนะอันนี้เขาจะเป็นทีมที่แบ่งส่วนบาลีอังกฤษด้วยค่ะนันทมยังพุทธเสภะคะวะโตพุทธะภะคะนามะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโฮเมทูเดอะเบสเซตโนเบลแอนด์เพอร์เฟคลีเอไลท์เทนวันHomage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับน้องๆก็เรียนอยู่ในระดับชั้นแบบม.1ไปม.2ม.3ม.4ม.5ไปเรื่อยๆการสานต่อรุ่นใหม่ๆอาจารย์ยากไหมต้องทำยังไงตอนนี้มีเด็กม.1เข้ามาค่ะทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังจะมีที่เรียกว่าโควต้าค่ะโควต้าก็คือถ้ามีความสามารถด้านนี้เราจะรับเลยค่ะ2คนค่ะเป็นโควต้าสำหรับการสวดทำนองสรพันยะเลยเหรอใช่ค่ะโอ้แสดงว่าคือคุณฟังผู้ชมอาจจะเอ๊ะมันค่อนข้างที่จะแบบตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันในโรงเรียนในกรุงเทพเนาะใช่ไหมเป็นระดับภูมิภาคแล้วก็ไประดับประเทศเลยใช่ค่ะในกลุ่มน้องๆมัธยมนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆมีทั้งประถมแล้วก็มัธยมค่ะอ๋อประถมด้วยใช่ค่ะก็คือเด็กๆ เขาอาจจะฝึกมาจากประถมด้วยส่วนหนึ่งค่ะบางคนอาจจะมาเพิ่งเริ่มฝึกตอนมัธยมค่ะครับแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีน้องๆที่มีความสามารถด้านนี้เยอะไหมเยอะค่ะที่มีอยู่ในกลุ่มชุมนุมเนี้ยค่ะประมาณ13คนได้ค่ะ13คนใช่ค่ะก็คือต้องมาฝึกซ้อมกันตลอดใช่ค่ะเหมือนโรงเรียนบางโรงเรียนก็จะเน้นกีฬาใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีนักกีฬาแบบอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเน้นการสวดทำนองสรพันยาใช่ค่ะเน้นการสวดทำนองสรพันยาแทนที่ท่านผอ.บอกว่าก็คือเป็นโรงเรียนสตรีด้วยใช่นะจะมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนโดยเฉพาะเรื่องการสวดก็จะสอดแทรกเรื่องน้ำเสียงเรื่องอะไรไปนะทำให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนสตรีวัดระฆังใช่ค่ะไปแข่งระดับประเทศเมื่อไหร่ฮะไปแข่งระดับประเทศวันที่2สิงหาคมกับวันที่4สิงหาคมนี้ตอนนี้ใกล้แล้วค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมน้องๆพร้อมกันหรือยังครับลองพูดสิตอนนี้ซ้อมหนักมากน้อยแค่ไหนก็3ชั่วโมงเหมือนที่ครูบอกค่ะก็ช่วงทุกวันเลยใช่ค่ะ5วัน5วันคือหลังจากเรียนภาพปกติเสร็จใช่ค่ะหลังจากเลิกเรียนภาพปกติก็อยู่ซ้อมกับเพื่อนๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกเจ็บคออะไรบ้างไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าครูเขาก็เอาน้ำมีวิธีการดูแลเสียงโอ้วันละ3ชั่วโมงนะสวดทุกวันและอาจารย์ก็จะเป็นคอมเมนเตอร์ประมาณนั้นใช่ค่ะเป็นคอมเมนเตอร์ดูปุ่มของมารยาทว่าพร้อมไหมดูว่าเสียงคือไม่ได้แบบแข่งเฉพาะสวดอย่างเดียวใช่ยังมีกระบวนการเรื่องของมารยาทในการที่จะการเดินการอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีต้องเดินเข่าขึ้นมาค่ะแล้วก็กราบเมื่อจบบทกับพระพุทธรูปใช่ค่ะก็จะเป็นอัญชลีวันทาภิวาทต้องพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะต้องพร้อมกันทั้งหมดเลยก็เป็นการตัดสินเหมือนกันว่าจะพร้อมเพียงก็ได้คะแนนอะไรกันไปใช่ค่ะนะฮะแล้วส่วนใหญ่โรงเรียนที่เข้าแข่งเนี่ยปีนึงเยอะไหมครับปีนึงเยอะค่ะอย่างรอบที่เป็นระดับเขตค่ะก็จะมีเขตของกรุงเทพมหานครเขต1กรุงเทพมหานครเขต2แล้วก็ส่วนกลางค่ะแต่ละรอบก็จะมีประมาณ30โรงเรียนค่ะในระดับประเทศเนี่ยจะมีจากหลายสายเข้ามาประมาณ 50-60 โรงเรียนเลยค่ะ 50ถึงรอใช่ค่ะแล้วถามหน่อยว่าเป็นโรงเรียนสตรีล้วนหรือว่าเป็นสหทั่วไปจะแบ่งประเภทค่ะก็จะมีประเภทของมัธยมทีมชายล้วนมัธยมทีมหญิงล้วนค่ะอ๋อคือจะไม่แบบผสมจะเป็นหญิงก็หลุดหญิงล้วนเลยใช่ค่ะชายก็ชายล้วนเลยใช่แต่ชายล้วนเสียงน่าจะแบบ
เสียงกังวานมีพลังหน่อยนะใช่ไหมดูกังวานอีกแนวนึงเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ประกวดในกลุ่มของโรงเรียนสตรีโรงเรียนหญิงล้วนหญิงล้วนนะฮะโอ้นะแล้วไปติดตามเชียร์น้องได้ยังไงอ่ะไปติดตามจากเว็บไซต์ค่ะตอนนี้ที่ดูแลอยู่จะเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามค่ะก็จะมีไลฟ์ถ่ายทอดสดให้ดูได้เลยค่ะนะฮะเผื่อคุณฟังแบบสนใจอยากจะให้ลูกหลานของตัวเองได้เห็นบางทีรุ่นเดียวกับเพื่อนๆนี่แหละนะเขาก็มีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของจริยธรรมนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าท่านผอ.บอกเองว่าการสวดทำนองสวดพันยะทำให้เรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญามันเกิดเพราะว่ามันนิ่งอะเนาะใช่ค่ะมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้สงบนิ่งมากขึ้นค่ะสงบนิ่งมากขึ้นก็จะมีสมาธิมากขึ้นค่ะเวลาที่หลังจากที่มาใหม่ๆอะค่ะบางทีเขาอาจจะไม่นิ่งพอฝึกไปเรื่อยๆก็จะนิ่งมากขึ้นเขาก็จะจัดการเวลาได้มากขึ้นเพราะว่าในช่วงของตอนเย็นที่ต้องมาซ้อมอะค่ะการบ้านก็ต้องทำเหมือนเพื่อนๆเหมือนกันค่ะก็จะมีทักษะของการจัดการเวลาแมเนจเวลาได้ค่ะอืมแล้วเผื่อหลายๆคนนี่อาจจะเรียนได้ต้นๆของห้องด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมนะชื่นชอบในการมาสวดทำนองสรพัญญะนะฮะก็ให้กำลังใจนะครับก็จะแข่งกันแล้วเนาะใช่วันที่2สิงหาคมนี้นะครับยังไงบ้างมั่นใจไหมครับน้องๆมั่นใจไหมครับฝึกซ้อนเต็มที่ตอนนี้คิดว่าจะคว้ารางวัลอะไรมาให้ทางโรงเรียนดีพร้อมเพรียงกันตอนนี้เต็มร้อยไหมอ่ะเดี๋ยวลองผู้นำซิอ่ะน้องคนกลางน่าจะเป็นแกนนำนะพร้อมไหมครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่เต็มค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีตื่นเต้นหรือไม่ก็ยังมีตื่นเต้นอยู่ขัดกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อยังมีตื่นเต้นอยู่บ้างโอ้ขนาดแข่งบ่อยๆเนาะแสดงว่าเวลาไปแข่งสถานที่จริงมันค่อนข้างตื่นเต้นหรอครับตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปสวดค่ะ1ทีมจะมีกรรมการประมาณ5คน5คน5ท่านที่ดูค่ะจะมีกรรมการที่จับอักขระทำนองจับกริยามารยาจับกลุ่มของลักษณะของการแสดงออกของเราทั้งหมดก็คือจะเป็นเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเข้าไปสวดในอุโบสถค่ะหรือในห้องประชุมใช่ค่ะก็จะมีกรรมการนั่งดูเลยค่ะตื่นเต้นฟังท่านอาจารย์เล่าผมก็ยังตื่นเต้นแทนเลยนะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีวัลักขังที่จะไปแข่งขันนะครับในวันที่2สิงหาในระดับประเทศละนะครับก็เต็มที่นะเต็มที่อาจารย์ก็เต็มที่ด้วยนะฮะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่สนใจครับเอ๊ะเราอยากจะสวดสรพัญญาแบบนี้ต้องทำยังไงก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสวดทำนองสรพัญญะนะคะถ้ามีเสียงที่พร้อมนะคะมีใจที่พร้อมนะคะเราสามารถที่จะฝึกซ้อมได้นะคะการฝึกซ้อมบ่อยๆสม่ำเสมอทำให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นค่ะจะจ่อกับการกระทำของเราทุกขณะค่ะนอกจากจะได้เรื่องของพลังเสียงแล้วเรายังได้เรื่องของสติปัญญาซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะถ้าหากว่าแบบใครสนใจคุณครูแนะนำนะคะว่าอยากให้ลองฝึกดูเป็นการพัฒนาตนเองที่ดีอีกวิธีทางนึงค่ะนะครับก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังอยู่เกิดสนใจขึ้นมาได้ค่ะก็ลองดูข้อมูลจริงๆในเว็บไซต์หรือว่าลองมาติดตามที่โรงเรียนสตรีวัลักขังก่อนก็ได้นะก็จะมีข้อมูลต่างๆเนาะของการแข่งขันกันเข้าประกวดนะเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำได้ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นันทวรรณบุญโพนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะขอบคุณมากครับนะครับวันนี้รายการ The Tomorrow ของเราครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารท่านอาจารย์นะครับที่ดูแลแล้วก็มาพูดคุยกันเป็นอย่างดีเลยสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับที่โรงเรียนสตรีวัดรักขังครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า